ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับก็น่าใจหายมากเลยตำนานกว่า100ปีจะไม่มีแล้วหัวลำโพงที่ผมต้องรีบมาตอนนี้คือเวลาเนี้ยเวลา1ทุ่มเขาจะมีการจัดโชว์ไฟแสงสีเสียงที่ในหัวลำโพงแบบว่าเราจะไม่มีแล้วตรงนี้คือตรงนี้มันจะไม่มีแล้วนะครับจากพวกเราไปแล้วเหรอป่านเดี๋ยวผมพาขึ้นรถไปโหน้ำโพงกันดีกว่าแกจังทำไมรู้สึกเศร้าใจตามจัง
ผมรู้สึกเศร้าใจกับมันนะกับหัวลำโพงที่นี่มากไม่รู้อะไรเอ้านี่มีโอกาสขึ้นมีที่เป็นยังไงโอ้ยอันนี้ชั้นแบบชั้นหนึ่งอ่ะเป็นอย่างนี้เองเหรอที่เป็นห้องประชุมเนี่ยโทษนะครับกำลังประชุมอยู่หรือเปล่ารู้ครับประชุมประมาณนั้นอ๋อไม่ได้ไม่ได้นึกว่าประชุมกันอยู่อ๋อไม่ได้ประชุมกันอยู่นะครับโอ้ยไม่น่าเชื่อที่มันอยู่ในรางรถไฟมันอยู่ในรถไฟอ่ะเนี่ยเวลาดูแบบดูดีมากอ่ะทีนี้ถ้าเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ขึ้นมาชั้นระดับนี้นะห้องอะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นห้องทำอาหารระดับรถไฟโอ้เมื่อกี้ผมไปห้องแบบห้องแบบ VIP ห้องประชุมมาฮะนี่คือห้องทำอาหารแล้วนี่กระเป๋าผมเองแล้วก็ชาร์จแบตไว้ตรงนี้เลยพอดีรับอะไรดีครับประมาณนี้นะใช่ไหมส่งอาหารนี่ใช่ไหมสุขอบอุ่นน่ะมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนาะข้างนอกก็สวยมากเดี๋ยวผมถ่ายรูปสวยมากเลยอ่ะตอนนี้จะเป็นที่นั่งแบบ VIP เดี๋ยวลองอันนี้ก็มีใครอยากถ่ายรูปกันน่ารักมากเลยแกก็ถ่ายให้แฟนแกระหว่างที่เรานั่งชาร์จแบตอยู่รับอะไรดีครับเอาอะไรไหมครับสั่งอาหารหรือเปล่าหลังจากที่เราออกมาจากห้องครัวแล้วก็เดินทางต่อเดินทางไปกับรถไฟที่เขาจอดให้เรามาดูนะฮะไปเดี๋ยวพาไปชมไปห้องน้ำเลยโอ้ยมีแค่ห้องน้ำห้องน้ำมีห้องน้ำอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวชั้น3นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวชั้น3เราออกมาจากโซนแบบที่นั่งมาแล้วโซนแบบดีๆแบบ VIP มาแล้วอันนี้จะเป็นโซนชั้น3นะครับหลังจากเราลงรถไฟแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศที่หัวลำโพงสถานีนะครับว่าจะเป็นยังไงชมบรรยากาศกันดีกว่า2023จะให้ทุกคนมาเขียนว่าเขียนเหมือนว่าอำลาครับอำลาหัวลำโพงไปเดี๋ยวผมก็จะไปเขียนบ้างว่าครั้งหนึ่งเราอยู่ในยุคที่สถานีรถไฟหัวลำโพงอยู่ในยุคของพวกผมอยู่ในยุคช่วงของเราแต่ตอนนี้เขาจะไม่มีแล้วแอบจะหายจริงนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียนอะไรกันบ้างเข้าปากกาที่ไหนI'm not afraid to
ก็เพลินเลยโอ้ยมัวแต่ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรข้างบนรถไฟว่าเดี๋ยวข้างหน้าเขามีการจัดแสงประมาณทุ่มนึงนี่ทุ่มกว่าละเอาเหมือนก็ต้องรีบอ่ะเดี๋ยวมันจะตกรถไฟอ่ะเร็วเร็วรีบเดินเร็วรีบเดินต้องรีบเดินเดี๋ยวตกรถไฟโอ้ยลืมว่าข้างหน้าเขาจัดแสงสีเสียงเดี๋ยวไปดูกันผมรู้สึกว่าผมโดนสะกดอ่ะผมโดนสะกดกับตรงนี้เลยอ่ะอยากจะพูดคำว่าบ๊ายบายเป็นพันรอบอ่ะเป็นร้อยรอบอ่ะกับหัวลำโพงอ่ะเนาะตรงนี้สวยมากเลยอ่ะก็ไปก่อนแล้วกันครับก็โอ้โหพาทัวร์พาทัวร์ของลำโพงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
บ้านปลายสุดท้ายของหัวลำโพงแล้วเขาจะปิดแล้วนะครับเขาไม่ได้ปิดเต็มที่นะเขาก็จะมีการวิ่งเส้นเส้นของไม่กองมหาชัยก็วิ่งอยู่แต่สายเหนือสายสานสายใต้นี่ก็ปิดแล้ววันนี้ผมก็รู้สึกแบบโอ้รู้สึกแบบจะร้องไห้นะเสียดายนั่นกันนะเพราะว่าสถานีไฟหัวลำโพงเนี่ยผมที่หัวลำโพงมาจากต่างจังหวัดมาที่เนี่ยเพื่อจะมาบางคนก็ประสบความสำเร็จไปเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นที่แรกของการเข้ากทม.ที่หัวลำโพงบางคนก็อาจจะล้มเหลวกลับบ้านก็ต้องอาศัยหัวลำโพงกับนั่งรถไฟกลับบ้านเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากที่รับชมและฟังจนจบผมไม่อยากให้เห็นภาพเพราะผมร้องไห้ผมตัดหลายตัดมากเลยแหละเทคมากก็ขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณที่รับฟังจนและรับชมคลิปผมจนจบเนาะ